สวัสดีครับซึ่งภายหลังก่อนหน้านี้ก็มีเพจดังได้นำคลิปกล่าวของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่มีการพูดฝากถึงเจ้าหนี้ว่าก็ไม่มีอะไรมากเจนนี่อยากจะฝากนะคะไอ้พวกที่ให้ตังค์ยืมมาแล้วมาทวงนี่แสดงว่าไม่รวยจริงใช่ไหมให้ยืมแล้วมาทวงไม่ให้จนทำให้ดราม่าที่ถาโถมนักร้องสาวยิ่งร้อนระอุเข้าไปใหญ่จนล่าสุดสาวเจนนี่ก็ต้องได้ออกมาขอโทษขอโพยระบุว่าขอโทษทุกคนกับคลิปเก่าต่างๆที่เคยอัดลงไปในโซเชียลมั่นใจในตัวเองบ้างทำตัวเฟลบ้างพูดจาหยาบคายบ้างทุกอย่างทำไปเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาคิดร้ายกับผู้ใดทั้งสิ้นต่อไปนี้จะปรับปรุงแก้ไขและจะทำสิ่งดีๆให้มากยิ่งขึ้นสุดๆแต่ถ้าว่าคลิปดังกล่าวก็ได้ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างหนักมากและยังทำให้นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างต้อมนัทหัดไทยพิจิตราถึงกับต้องออกมาคัฟเวอร์คลิปของเจนนี่ลงใน TikTok ซึ่งโดนใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากบอกเลยว่าอินเนอร์แม่อย่างได้จัดเต็มไปเลยล่ะครับ